Ferrari นะฮะคือภาพยนตร์ของผู้กำกับในตำนานอย่างไมเคิลมานนะยอมรับผมกับพี่ไมเคิลมานนี่ก็ไม่ได้คอนเน็กอะไรกันเท่าไหร่เลยผมกับรถแข่งไม่ได้คอนเน็กกันเท่าไหร่ผมกับ Ferrari ไม่ได้คอนเน็กกันเท่าไหร่ว่ากันง่ายๆเลยคือทุกๆองค์ประกอบของมันเนี่ยไม่ได้มีความคอนเน็กชันอะไรส่วนตัวกับผมเลยแต่ก็ต้องบอกว่านี่คือหนังที่คุณภาพสูงมากๆครับคือการดูหนังย้อนยุคหนังเรื่องนี้มันดำเนินมี1957เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของการที่เรารู้สึกว่ามันต้องใช้เงินเยอะเพื่อสร้างให้มันมีความน่าเชื่อถือและเฟอร์รารี่เนี่ยคือหนึ่งในงานที่ผมรู้สึกว่ามันเอาเงินไปลงทุนกับโปรดักชันไปลงทุนกับองค์ประกอบต่างๆในเรื่องซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่านี่คือยุค1957 50 58ในช่วงเวลานั้นในยุค50ได้อย่างสมจริงซึ่งผมรู้สึกว่าตอนดูอะรู้สึกโหสบายตารู้สึกมันตารู้สึกทุกๆดีเทลรายละเอียดได้ว่ามันน่าสนใจไปซะทั้งหมดผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะชอบหนังเรื่องนี้ได้แล้วเพราะบางทีหนังย้อนยุคที่เป็นหนังอินดี้เล็กๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้ถ่ายแคบตรงนี้นู่นนั่นนี่รู้สึกว่ามันไม่เนียนตาแต่อันนี้ก็รู้สึกมันเนียนตาไปหมดมันเนียนตาไปหมดแต่ส่วนนึงที่ผมรู้สึกว่าออกจะผิดหวังนิดนึงเลยคือการแสดงของพี่อดัมไดเวอร์ในบทของเอนโซ เฟอร์รารี ที่เป็นหัวเรื่องที่เป็นชื่อเรื่องที่เป็นแบบมีการขับรถอ่ะผมอดรู้สึกไม่ได้ว่าผมไม่รู้สึกอะไรกับตัวละครนี้สักเท่าไหร่แม้ว่าเราจะใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยเราก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเฉยชากับเขาหรือค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะซึมลึกทางอารมณ์กับเขาได้เราอยู่กับเขาเยอะมากเลยนะแต่เราก็รู้สึกว่าเขาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไปแก้ปัญหานู่นแก้ปัญหานี้แก้ปัญหานั้นไปเรื่อยๆแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่คอนเนคกับเขาแต่โอ้มีอีกตัวละครหนึ่งครับที่นามสกุลเฟอร์รารี่เหมือนกันอะผมอาจจะนึกไปเองก็ได้นะว่าไม่แน่ไอ้เฟอร์รารี่เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเอนโซ่เฟอร์รารี่แต่หมายถึงภรรยาของเขาครับที่รับบทโดยเพเนโลปีครูซ Sign me control of your stockI have to have all the cards in my hand. We'll have the cards are in my hand. เล่นดีมากเล่นดีแบบโอ้คือนักแสดงบางคนหรือตัวละครบางคนเนี่ยเราเจอเขาครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกยังไม่รู้ว่าเอายังไงกับเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นคนยังไงแต่Penelope Cruzเนี่ยสามารถทำให้คุณนายเฟอร์รารี่เนี่ยเรารับรู้ได้ถึงพลังอมหิตความเจ็บปวดตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเจอเขาเฟอร์รารี่กับคุณนายเฟอร์รารี่เนี่ยอยู่ในซีนเดียวกันแล้วต้องปะทะอารมณ์พลังกันนะผมรู้สึกว่าโอ้มันหนังมันแบบเหมือนเราอยู่ในรถแข่งที่มันแบบบี้โอ้ครับไล่คนนี้แซงคนนี้คนนี้แซงตลอดเวลาเลยเพราะว่าเพนโลปีครูซพลังเขาเยอะมากเขาแบบคลองซีนมากๆเป็นมีความเป็นเจ้าแม่มากๆแต่ขณะเดียวกันแล้วมันมีความเศร้าที่อยู่ภายในมันมีความเจ็บปวดที่อยู่ภายในมันไม่ใช่แบบว่าเป็นความเกรี้ยวกราดที่โหดร้ายอย่างไม่มีเหตุผลแต่เรามองเห็นความเศร้าของเขาภายในมากๆหนังพาเราไปสำรวจความเศร้าของเขาบ้างแต่ก็น้อยกว่าเฟอร์รารี่นะแต่การแสดงของเพเนโลปีครูซซึ่งมันแบบทำให้เราเห็นว่าตัวละครนี้ความเจ็บปวดข้างในมันมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าโหหนังเรื่องนี้มันสนุกขึ้นมามากๆจากที่เราเห็นเฟอร์รารี่เดินไปแก้ปัญหานู่นนั่นนี่อะไรแต่เมื่อไหร่ที่หนังไปอยู่ที่เพเนโลปีครูซโอ้เหมือนแบบหนังมันทรงพลังมันจี๊ดถึงใจจริงๆแต่ขณะเดียวกันแล้วมันก็ทำให้พาร์ทอื่นๆของหนังอ่ะมันจืดชืดลงไปพาร์ทแข็งรถพาร์ทบริษัทพาร์ทนู่นพาร์ทนี่พาร์ทคือพาร์ทที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเพเนโลปีครูซหรือตัวละครเพเนโลปีครูซหรือว่าง่ายๆคือพาร์ทที่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความชีวิตส่วนตัวของเอนโซ่เฟเนโลเฟอร์รารี่เนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันค่อนข้างจะเฉยๆและยิ่งเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องรถไม่ได้ติดตามประวัติศาสตร์รถการเห็นรถเนี่ยไม่ได้จะเป็นโอ้ตื่นเต้นเห็นรถรุ่นนี้ฉันไม่เคยได้เห็นมันมาก่อนโอ้การขับรถยุคนั้นมันไม่ได้เห็นมาก่อนเฉยๆผมเฉยๆมากๆที่ว่าเอ้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าโอ้ขับรถแล้วมันอย่างนี้หรอประวัติศาสตร์การขับรถมันเป็นแบบนี้หรอหรือเราไม่ได้ตื่นเต้นกับการเห็นรถเพราะฉะนั้นเวลาเห็นรถอะไรพวกนี้ผมก็จะเฉยๆคือมันไม่ได้น่าเบื่อนะรถมันก็ขับรถไปมันก็ดีอ่ะมีการแข่งรถปุ้มปั้มปุ้มปั้มเปลี่ยนตัวตรงนี้ขับในพื้นที่กว้างๆคือที่บอกใช้ตังค์เยอะเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาขับรถในพื้นที่ที่แบบขับจริงถ่ายภาพกว้างจริงผ่านเมืองนู่นนั่นคือรู้สึกว่าความสวยงามพวกนี้มันก็เพลินตาดีแต่ถามว่าโอ้ยลุ้นมากเลยครับใครเป็นผู้ชนะ
บบที่เราดูหนังที่แบบแข่งรถเก่าๆที่เราชื่นชอบกันอ่ะมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นมันก็รู้สึกแบบจางๆรู้สึกว่าโอ้ยดูเอาลุ้นๆดูเอาสนุกเพราะว่าหนังมันไม่ได้มันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอ่ะเออมันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากขนาดนั้นก็ดูเอาเพลินๆดูเอาบันเทิงแต่ว่าหนังก็ซ่อนทีเด็ดบางอย่างไว้ในตัวเหมือนกันจริงๆมันไม่เชิงทีเด็ดหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าเซิร์ชก่อนดูก็น่าจะรู้แต่หนังก็ซ่อนไว้แล้วผมดูผมก็แอบช็อกอยู่เหมือนกันแอบช็อกอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยมันมาเล่าทางนี้หรอเขาอยากเล่าทางนี้หรอเพราะว่าเราคิดว่าเขาจะไปโฟกัสอยู่กับการแค่แบบเอ้ยเป็นการกลับมาของเฟอร์รารี่กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงแต่ว่ามันก็มีประเด็นอื่นๆเรื่องอื่นๆมุมมองอื่นๆที่เขาอยากจะสำรวจอยากจะเล่าด้วยว่าเอ้ยชีวิตของนักแข่งเป็นยังไงชัยชนะเป็นยังไงความพ่ายแพ้เป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเป็นยังไงได้บ้างซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องของว่าใครจะเป็นที่1ใครจะเป็นที่2แต่ว่าสภาพจิตใจของนักแข่งเราเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาแอบไปสำรวจด้วยซึ่งพอเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในเรื่องจริงมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางหนังก็จะพาเรากลับไปอยู่กับนักแข่งอยู่กับอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะเล่าอะไรวะแล้วพอเวลาหนังตรงนั้นอะมันทำงานในสิ่งที่มันอยากจะบอกสิ่งที่มันใบ้มาบอกว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับคนเนี้ยพอมันใบ้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเราสึกอ๋อโอเคเขาต้องการให้เรารู้สึกแบบนี้ต้องการให้เราเข้าใจตรงนี้แต่ถามว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นไอกายนักแข่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟอร์รารี่เนี่ยมันมิกมารวมกันแล้วรู้สึกอุ้ยเรื่องราวประสาทเป็นเนื้อเดียวกันไหมไม่นะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกคือในเชิงของเหตุการณ์มันมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกผมรู้สึกว่าเหมือนดูหนัง2เรื่องมันดูหนังเกี่ยวกับนักแข่งกับดูหนังเกี่ยวกับเฟอร์รารี่แต่มันแค่เอาตัดสลับกันรวมกันเฉยๆแล้วรู้สึกว่าหนังมันไม่ได้ผสมประสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วรู้สึกเราไม่รู้สึกความสัมพันธ์ของนักแข่งกับเฟอร์รารี่ที่มันอาจจะแน่นแฟนแล้วมันก่อให้เกิดดราม่าที่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าหนังมันหนักหนาเอลเวทมากยิ่งขึ้นเราไม่รู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็น2เหตุการณ์ที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงซะมากกว่าทางอารมณ์เพราะฉะนั้นระหว่างที่ดูเนี่ยมันก็เลยอดจะน่าเสียดายไม่ได้ว่าถ้าเขาสามารถเชื่อมันนี้ได้มันจะเป็น Better Movie มันจะเป็น Better Movie มากๆแต่พอมันเชื่อมกันไม่ได้เราก็รู้สึกระดับนึงกับอันนี้แล้วเราก็รู้สึกระดับนึงกับอันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกพอฝั่งนึงมันมี Penelope Cruzมันลุ้นระทึกมันดราม่ามันคือมันไม่ใช่ตัวละครผู้หญิงที่แบบมีอำนาจเป็นมาเฟียนะทุกคนมันก็เป็นแม่บ้านธรรมดาเว้ยแต่ด้วยการแสดงของเขาด้วยสีหน้าด้วยแววตาด้วยอะไรอย่างมันทำให้เขาดูน่ากลัวและคาดเดาไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นปีศาจหรือจะเป็นนางฟ้าหรือจะเป็นอะไรเลยเราคาดเดาไม่ได้แล้วความสัมพันธ์ของเขากับเฟอร์รารี่ก็แปลกประหลาดแล้วก็พิสดารแล้วก็ล้ำลึกอย่างที่เราคนนอกอาจจะไม่เข้าใจขนาดนั้นได้แต่มันก็งดงามแล้วก็ผมพูดเลยว่ามันคือการแสดงนักแสดงหญิงที่ดีที่สุดครั้งนึงที่ผมเคยเห็นเพนเนโลปี้ครูซเล่นเลยปกติก็จะเล่นบทแบบยุคหลังก็จะบางๆลงมาแล้วแต่อันเนี้ยเหมือนกับมาอยู่ในยุคแบบยุคคมเข้มของเพนเนโลปี้ครูซจริงๆถ้าชอบรถไปดูได้ถ้าเป็นรู้ประวัติศาสตร์เฟอร์รารี่ไปดูเลยแล้วใครรู้สึกว่ารถก็ไม่ได้เฟอร์รารี่กูก็ไม่สนใจไปดูการแสดงของเพเนโลปี้ครูซก็คุ้มแล้วครับผมพูดเลยว่าก็คุ้มแล้วครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าการแสดงไม่สนใจรถก็ไม่สนใจเฟอร์รี่ก็ไม่สนใจก็ไม่ต้องดูก็ได้มันก็ไม่ใช่มัสต์วอชอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบชอบดูการแสดงดีๆงานคมเข้มสถานการณ์เข้มของตัวละครเห็นอารมณ์ที่มันลึกล้ำไม่อยากให้พลาดจริงๆสำหรับเฟอร์รารี่นะครับใครมาดูมาแล้วหรือยังไงหรือมีความคิดแตกต่างกันยังไงลองคอมเมนต์มาได้ด้านล่างรวมถึงในช่องแชทด้วยนะครับสปอนเซอร์ยังไม่มีแต่วันนี้ขออนุญาตที่โฆษณาของตัวเองไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่ทางด้านขวาของจอภาพยนตร์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่จะพูดโปรโมทในไลฟ์ของตีลังกาดูหนังนะครับก็ราคาเดือนละ999บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆมากเราจะพูดสินค้าของคุณพูดชื่อของคุณแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวาของจอแบบนี้นะครับตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันเลยนะอาจจะมีสินค้าของท่านอื่นๆหรือว่าสินค้าของผมหรือแมสเซจที่กับผมจะมาก็จะมีวนมาด้วยแต่ว่าสินค้าของคุณจะได้มีอยู่ตรงนี้พื้นที่ต่างๆที่อยากจะโฆษณาต่างๆถึงสินค้าถึงร้านค้าถึงสิ่งที่คุณอยากจะบอกจริงๆก็เป็นอะไรก็ได้อะจะพูดจะแมสเซจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ถ้าสนใจอยากจะโปรโมทตรงนี้เดือนละ999บาทนะครับแล้วเราไลฟ์กันอาทิตย์ละ4วันอาทิตย์ละ2วันน่ะคุณก็ได้กี่เท่าไหร่248ไลฟ์แล้วก็ไหนจะหันไปเป็นเขาเรียกว่าหันไปเป็นพวกคลิปไฮไลท์ต่างๆอีกอ่ะมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าใครอยากสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านข้างนะครับหรือไลน์ด้านข้างนะครับหรือว่า Facebook ตีลังกาดูหนังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดต่างๆไปให้คุณนะครับแล้วก็สบายๆที่เราสบายๆนะ999บาทต่อเดือน
8ไลฟ์เต็มๆนะได้พูดได้เห็นขึ้นได้ชื่อรูปทำให้คนดู 1,000-2,000 ของคนของเราเนี่ยได้เห็นคลิปของคุณแล้วถ้าคลิปไฮไลท์ไหนมันเปรี้ยงขึ้นมาเนี่ยโอ้ 5-6 มือเลยนะเออมันก็มีบ้างเหมือนกันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ด้านนี้ 999 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ